ัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับคู่มวยที่ผมพูดค้างไว้นะครับก็จะเป็นคู่มวยระหว่างคิมโบล่านะครับคิมโบล่านะครับนักชกกัมพูชานะครับพบกับนักชกไทยนะครับในศึกกูดคแมนนะครับในวันอาทิตย์ที่21นะครับเป็นคู่มวยไฮไลท์นะไฮไลท์นะครับที่แซมมี่นั้นพูดไว้นะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะใครจะชกออกมาในรูปแบบไหนนะครับได้วิเคราะห์เกมไว้นะครับก็เป็นอย่างที่แซมมี่พูดไว้ไม่มีผิดนะครับผมวิเคราะห์ไว้2คู่ก็ถูกทั้ง2คู่นะครับพี่น้องครับผมก็เป็นทางคิมโบล่านะครับใช้เวลานะครับง่ายดายนะครับในการชนะชนะนักชกไทยนะครับอย่างง่ายดายนะครับใช้เวลาแล้วก็ไม่เจ็บตัวมากเลยนะครับก็ชนะนักชกไทยที่ชื่อดากี้ได้นะครับผมก็นี่ครับก็ย้อนคลิปดูคลิปนะครับก็เป็นทางคิมโบล่านั้นเปิดเกมเดินเข้าหาใส่นะครับก็ใช้อาวุธหลากหลายนะครับหมัดเข่าศอกนะครับได้เปรียบนะครับแล้วก็ร่างกายดูสดแข็งแรงกว่านะครับผมก็นั่งดูอยู่นะครับไลฟ์สดก็นี่ก็คือให้มาดูเป็นวิดีโอเก่านะครับเดินฟันศอกใส่นะครับนักชกไทยนะครับต้องบอกว่าดากี้ก็แพ้น็อกไปนะครับใช้เวลาไม่เยอะนะครับในไฟนี้ของคิมโบล่านะครับได้นับก่อนนะครับเดินฟันศอกได้นับก่อนแล้วก็มาชนะน็อกในที่สุดนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับคิมโบล่านะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ไม่มีผิดเลยนะครับเขาแข็งแรงเขาเป็นนักมวยกัมพูชาคนนี้อีกคนหนึ่งนะครับเป็นมวยเอกที่น่าจับตามองมากๆนะครับคิมโบล่านะครับในรุ่นนี้นะครับในน้ำหนักนี้นะครับ63ใช่ป่ะ 63.5 หรือ60โลเนี่ยเขาทำได้เนี่ยคิมโบล่านี่เป็นนักชกที่น่าจับตาดูจับตามองอีกคนนะครับเป็นมวยเอกของทางฝั่งกัมพูชาได้เลยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับต้องยกเครดิตให้คิมโบล่าเลยนะครับน้องทำหน้าที่เต็มที่นะครับก็ต้องยอมรับนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็ต้องยอมรับว่าสู้ต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับก็ผู้ชนะก็ยินดีกับผู้ชนะเหมือนเดิมนะครับสำหรับผมก็ยินดีกับคิมโบล่านะครับเพราะว่าผมวิเคราะห์ไว้ได้ถูกต้องนะครับผมวิเคราะห์ว่าคิมโบล่าจะมาหลากหลายแล้วก็แข็งแรงนะครับนักชกไทยคงต้านคิมโบล่าไม่อยู่แน่นอนนะครับก็เป็นอย่างที่ผมเองนะครับแซมมี่ได้พูดไว้นะครับวิเคราะห์ไว้ว่าคิมโบล่านั้นจะเป็นฝ่ายชนะได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างที่ผมพูดนะครับไม่ครบยกด้วยนะครับก็ชนะน็อกไปนะครับผมก็อย่างที่พูดนะครับก็ยกเครดิตให้คิมโบล่าไปนะครับการเตรียมตัวการออกอาวุธนะครับเดินเข้าหาเปิดเกมใส่นะครับฟันศอกต่อยหมัดนะครับได้คุณแรงนะครับนักชกไทยก็ต้านไม่อยู่นะครับก็เป็นทางด้านคิมโบล่านะครับนักชกจากกัมพูชาชนะน็อกไปในที่สุดนะครับนี่ครับคู่แรกผมก็วิเคราะห์เข้าถูกต้องนะครับเป็นนักชกไทยที่ชนะคู่ที่2คู่ที่2ก็เป็นคิมโบล่าก็ชนะนี่ครับเข้าทั้งสองคู่ในการที่ผมวิเคราะห์ไว้พูดไว้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ยินดีกับผู้ชนะนะครับสำหรับแซมมี่นะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับทุกคนในคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม